คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สายของคุณหนุ่ยครับคุณหนุ่ยมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในค่ายทหารแห่งหนึ่งที่พลทหารเนี่ยได้รับภารกิจที่หนักใจแต่ต้องปฏิบัติตามครับทำให้ได้พบเจอกับความหลอนที่ไม่มีใครคาดถึงเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาคำสั่งนายมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นสายที่5กับสายของคุณหนุ่ยกันเลยครับสวัสดีครับคุณหนุ่ยสวัสดีครับนะฮะคุณหนุ่ยตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับอ๋อตอนนี้อยู่ศรีราชาครับพี่อยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีฝนตกไหมครับเนี่ยที่นู่นโอ้ไม่ครับไม่ตกครับวันนี้ไม่ตกเลยใช่ไหมครับเออนะฮะบางทีมันตกแล้วก็สลับกับอากาศร้อนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับครับนะฮะคุณหนุ่ยกับผมเราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับโอ้มีครั้งแรกเลยครับแล้วปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักส่วนมากจะเป็นย้อนหลังครับพี่โอเคเดี๋ยวผมถามก่อนเรื่องของสัญญาณคุณหนุ่ยตอนนี้ไม่ได้ใช้เดี๋ยวผมเรียก small talk ก็หาว่าผมแบบมีชาวแก๊งเอาไปแกงผม บอกว่าผมเรียก small talk ไม่ได้ใช้อยู่ใช่ไหมไม่ได้ใช้ครับไม่ได้เปิด speaker phone ถูกไหมไม่ครับไม่ครับแล้วเขาไม่เรียก small talk เขาเรียกว่าอะไรวะผมไม่ทันจริงเขาเรียกอะไรหูฟังหูฟังหูฟังsmall talk เขาบอกว่ามันเป็นแบบ small talk เนี่ยก็เก่าหน่อยนะว่ามันติดปากนะครับผมโอเคคุณหนุ่ยครับเรื่องนี้จะพาเราย้อนกลับไปเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา3ถึง4ปีครับ3-4ปีโอเคงั้นเราโฟกัสไปที่เหตุการณ์ในเรื่องนี้กันแล้วกันเราไม่โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของค่ายทหารอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนี้ละได้ละไปเลยนะโอเคผมจะไม่บอกผัดหรือว่าจะบอกแค่ว่ามันเป็นค่ายทหารแห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วกันนะพี่ได้ได้เพราะว่ามันเขาก็เป็นเรื่องที่ว่าเขาปิดข่าวอยู่เหมือนกันนะพี่โอเคเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าหลุดนะโอเคมาแต่มันเป็นเรื่องที่ย้อนกลับไปประมาณ4ปีได้ตอนนั้นผมยังเป็นทหารอยู่เป็นทหารรุ่นจะปลดแล้วพี่เป็นค่ายทหารแห่งหนึ่งในกรุงเทพครับซึ่งเหตุการณ์เนี่ยผมจะเล่าเท้าความว่าผมเจอน้องคนนี้ครั้งแรกเลยนะพี่คือน้องเขาเนี่ยพอเขาฝึกทหาร3เดือนใช่ไหมพี่ฝึกเป็นพลทหารอ่ะก่อนที่เราจะขึ้นกองร้อยอะไรเงี้ยเขาจะปล่อยให้พักกลับบ้าน10วันซึ่งปล่อยแล้วก็เขาเนี่ยปล่อยกลับมาเข้าค่ายใช่ไหมพี่ครบ10วันเขาปล่อยมาเข้าค่ายน้องคนเนี้ยทั้งหมดอะทหารทั้งหมดในรุ่นเขานะพี่เขาเป็นคนแรกเลยที่ขึ้นมากองร้อยคนแรกพี่ซึ่งวันนั้นอะที่ผมเจอน้องเขาวันแรกคือวันนั้นคือเป็นวันที่ผมไปจำหน่ายกระสุนจำหน่ายกระสุนก็คือเรากระสุนมาเราไปยิงเป้าอะยิงจำหน่ายกระสุนฟรีๆอะพี่น้องเขาก็เดินขึ้นมาผมก็เฮ้ยมึงใครเนี่ยผมบอกว่าอ๋อเป็นน้องใหม่ครับพี่ผมก็ตามภาษารุ่นพี่ใช่ไหมพี่เฮ้ยกูอยู่มาก่อนผมก็เลยเฮ้ยมึงยืนตรงเนี่ยมึงไปเรียนมายังไงมึงรายงานตัวได้มึงชื่ออะไรแต่ผมไม่บอกชื่อจริงนะพี่เขาไม่บอกเอาชื่อเล่นเขาชื่อเจี๊ยบเป็นคนโคราชรูปร่างนะครับรูปร่างก็จะประมาณสูงประมาณสัก170สูงประมาณ170ผอมตัวดำๆครับแต่บุคลิกอะไรเหมือนคนปกติทั่วไปหมดเลยครับครับพูดอะไรแล้วน้องเขาเนี่ยจะเก่งเรื่องช่างเรื่องอะไรตามภาษาคนโคราชนะพี่คือเขาเก่งทุกอย่างทุกอะไรเลยผมก็เลยแกล้งเขาปกติผมจะเป็นคนเข็นลูกกระสุนเนี่ยไปที่ยิงปืนอ่ะครับคนเดียวแต่ผมว่าใช้น้องเขาอ่ะเขียนไปแล้วคราวนี้นี่คือเรื่องที่ผมเจอน้องเขาครั้งแรกนะครับบุคลิกหรืออะไรครับพอผ่านไปประมาณสัก3เดือนครับ3เดือนได้น้องเขาเนี่ย
ได้รับตำแหน่งตอนนั้นคือได้ไปอยู่บ้านนายอะพี่ไปรับใช้พวกนายทหารอะไรอย่างเงี้ยจะมีวันนึงทหารเนี่ยมันจะมีทุกๆวันเวลา1ทุ่มตรง คุณอาบน้ำอะไรเสร็จเขาจะมารวมกันที่หน้ากองร้อยเพื่อแจกจ่ายงานคนนี้ไปตัดหญ้าคนนี้ไปเข้าเวรคนนี้ไปเข้าเวรวังอะไรอย่างเงี้ยพี่มันจะเป็นประมาณนี้แล้วมันจะมีงานนึงเขาเรียกงานจรกองพันผมเนี่ยมันจะมีลู่วิ่งรอบกองพันนะพี่เหมือนเป็นตัวหนอนนะพี่เป็นตัวหนอนแล้วเขาเนี่ยลากต้นไม้อ่ะมันผุดขึ้นมาแล้วทำให้ตัวหนอนเนี่ยมันแตกพี่พอนึกภาพออกไหมจะแตกแล้วเราเดินอะไรมันเวลาเราวิ่งมันไม่สะดวกผู้พันเขาก็เลยให้ไปตัดลากมันนะพี่ตัดแล้วก็ให้เรียงเป็นพื้นถนนใหม่แล้วเขาเนี่ยทุกคนมีงานเต็มไปหมดเลยบางคนไปเข้าเวรเพราะอะไรหมดแต่เด็กบ้านนายเนี่ยเขาจะใช้ไม่ได้แต่เจี๊ยบเนี่ยจะเป็นเขาเรียกอะไรมีสิทธิพิเศษหน่อย คือเขาเวลาเขาว่างเขาเยอะจ่าเขาเลยจ่าคนนี้ชื่ออั๋นจ่าอั๋นเขาบอกว่างั้นไอ้เจี๊ยบมึงเลยแหละไปกับกูแต่ต้นไม้เนี่ยผมจำไม่ได้น่าจะเป็นต้นโพหรือต้นไทรอะไรจะเรียกเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังที่กองร้อยผมเนี่ยจะติดกับสระน้ำใหญ่ที่ลูกที่ผมส่งไปอ่ะพี่จะใหญ่มากความลึกเนี่ยประมาณ10 เมตรอ่ะพี่เขาขุดมาลึกมากแล้วกองร้อยผมเนี่ยที่นึกภาพนะพี่กองร้อยผมปุ๊บมันจะเป็นถนนเพื่อตัดไปบ้านนายแล้วจากถนนไปปุ๊บเป็นถนนลู่วิ่งที่เราวิ่งกันนะพี่แล้วต่อไปถึงจะเป็นสระน้ำซึ่งสระน้ำเนี่ยมันจะมีร้านขายกับข้าวของของจ่าเขาอะพี่เป็นร้านขายกับข้าวอาหารตามสั่งอย่างเงี้ยส่วนข้างร้านเนี่ยจะเป็นต้นไม้ต้นโทหรือต้นไทรเนี่ยพี่จำไม่ได้แต่ต้นใหญ่มากประมาณ2 คนอะกอดนะพี่2 คนโอบใช่2 คนโอบอะก็ใช้คำไม่ถูกครับซึ่งต้นนี้แหละลากมันอะโผล่ขึ้นมาตรงถนนเขาเรียกลู่วิ่งอะพี่จ๋าก็เลยใช้เจี๊ยบตื่นเช้ามาอาบน้ำแต่งตัวเสร็จจ๋าก็เลยใช้เจี๊ยบเนี่ยไปตัดต้นไปตัดรากก็พากันตัดซึ่งผมตอนนั้นอ่ะผมอ่ะอยู่ตรงศาลาหลังกองร้อยซึ่งศาลาหลังกองร้อยเนี่ยมองไปเนี่ยกับร้านอาหารตามสั่งอ่ะพี่คือเรามองเห็นเลยน้องผมก็เห็นน้องเขาก็ตัดเลยตุ๊บจึ๊บจึ๊บอยู่ดีน้องเขาร้องขึ้นมาเฮ้ยเขาบอกตา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 เขาบอกนี้จ่าก็รีบวิ่งมามันเป็นอะไรอ่ะเจี๊ยบร้องอะไรมีอะไรแกก็คิดว่ามีตะไลแบบขวานอะไรหล่นอย่างนี้เนาะเขาบอกจ่าเห็นเลือดไหมจ่าเห็นเลือดหรือเปล่าจ่าบอกเลือดหาอะไรจ่าเย็นมึงมั่วหรือเปล่าอะไรเงี้ยมึงแกล้งเนี่ยจ่าผมไม่ได้แกล้งจ่าจริงๆเนี่ยจ่าบอกมึงพุ่งหลังเลยจ่าน้องก็พุ่งหลังแค่ไหนพี่คือจ่าไม่เชื่อครับก็คือก็มีคนไปเดินมันก็เป็นเหมือนแบบยางไม้อ่ะพี่แต่น้องเขาก็ยืนยันว่าเดี๋ยวคุณหนุ่ยอธิบายเรื่องของเลือดหน่อยเขาเห็นอะไรยังไงมันโผล่มาจากตรงไหนฮะเลือดก็คือที่เขาตัดเหมือนคล้ายๆแบบว่ายางไม้อ่ะตัวที่เขาตัดอ่ะมันจะมียางออกเหมือนเป็นน้ำของรากไม้สีเหมือนเลือดเป็นเลือดเลยเขาบอกอ่ะเป็นเลือดออกมาเลยครับซึ่งพวกผมก็ไม่เชื่อพี่อาจารย์เขาก็ไม่เชื่อใช่ไหมเป็นใครๆก็ไม่เชื่อถูกไหมพี่ทุกคนเห็นเป็นยางไม้หมดเป็นรากไม้หมดแต่มีน้องคนเดียวที่เห็นเป็นเลือดถูกไหมครับพออะไรเสร็จปุ๊บพอมาตอนเย็นเข้านอนอะไรกันเสร็จแล้วปล่อยจ่ายงานอะไรเสร็จปุ๊บแต่ต้นไม้ต้นเนี้ยยังตัดไม่เสร็จนะพี่พอตัดไม่เสร็จประมาณเขาจะเป่านอนตอน3 ทุ่มเนาะทหารอ่ะเป่านอนเสร็จปุ๊บทุกคนนอนพวกนายทหารเวรก็จะมาถ่ายรูปแชะ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 ทหารมานอนไหมหนีไปเที่ยวหรือเปล่าพอเสร็จปุ๊บเจี๊ยบนี่ประมาณสัก4 ทุ่มเจี๊ยบเดินมาที่บกร้อยซึ่งเป็นที่ที่จ่านอนจ่านอนอยู่มาเคาะบอกจ่าครับผมเป
ันครับจ่าฝันอะไรนี่เป็นอะไรอีกเปี๊ยบครับตั้งแต่เช้าแล้วมึงอะไรเงี้ยผมได้ยินนะว่าเตียงผมเนี่ยอยู่กับเบอร์ร้อยอ่ะมันใกล้ๆกันนะพี่เจ๊บอกผมฝันเขาบอกอ้าวมึงพูดมาสิมึงฝันว่าอะไรซึ่งน้องเขาบอกว่าในความฝันเขานะพี่เขาได้ยินเหมือนคนชื่อเรียกชื่อเขาซึ่งเขานอนอยู่ที่เตียงเขาจะเป็นเตียงเขาเนี่ยจะมีสองชั้นรุ่นน้องทุกคนเนี่ยจะนอนเตียงสองชั้นหมดส่วนผมเป็นรุ่นพี่เนี่ยผมจะนอนเตียงชั้นเดียวจะพิเศษหน่อยน้องเขาลุกมาจากเตียงแต่ในความฝันแล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีในกองร้อยจะไม่มีใครเลยพี่เขามาเดินมาตรงจุดที่เขาเคาะประตูเรียกจ่าเนี่ยครับพี่จำได้ไหมที่ผมบอกว่ากองร้อยผมกับต้นไม้เนี่ยมันมองไปปุ๊บเนี่ยถ้ากองร้อยชั้นสองอ่ะกับร้านค้ากับต้นไม้มองไปมันจะเห็นต้นไม้พี่นึกภาพนะพอเดินมาถึงตรงที่หน้าบกร้อยใช่ไหมน้องเขามองไปอยู่ดีมีคนเดินออกมาจากหลังต้นไม้อ่ะพี่ถ้าผมจำไม่ผิดน้องเขาบอกว่าใส่สบงสีทองนะสบงสบายแล้วก็เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวสบงนั้นพระเดี๋ยวใจเย็นแล้วก็เป็นสีขาวครับเสื้อสีขาวที่เหมือนคนแก่เหมือนตะปูอยู่ในอีสานนะพี่มีไม้เท้าหนึ่งชุดขาวครับใช่มือข้างหนึ่งไขว้หลังไว้ปุ๊บเขามองเจี๊ยบแล้วเขาก็ชี้หน้าเจี๊ยบบอกว่ามึงมาลบหลู่กูพูดอยู่เนี้ยประมาณนานอ่ะเจี๊ยบแต่ว่าในตอนนั้นเจี๊ยบบอกว่าในความฝันอ่ะเจี๊ยบจะเดินไปไหนไม่ได้พี่แล้วมาเปลี่ยนคำเป็นบอกว่ามึงต้องมาขอขมากูพูดอย่างเงี้ยมึงต้องมาขอขมากูมึงต้องขอขมากูจนมันตื่นจนน้องมันตื่นมันบอกแล้วมันก็เลยมาหาจ่าก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าฝันแบบนี้ใช่แต่ถ้าเป็นพี่แจ็คเนี่ยจะเชื่อหรือเปล่าต้องคนต้องโอ้แต่ตอนนั้นเนาะมันไม่มีใครเชื่อใช่ไหมพี่จ่าก็คิดว่าจ่าก็เลยเป่ารวมเลยปิดปิดปิดทหารทุกโรงนอนอ่ะจะเป็นรุ่นพี่รุ่นอะไรพี่มารวมที่หน้าบกร้อยหมดครับจ่าบอกว่าเฮ้ยใครนอนค่ายเจี๊ยบไอ้เจี๊ยนเป็นอะไรพวกมึงแอบกินเหล้ากันหรือเปล่าแต่ละคนก็ไม่มีใครกินนะพี่วันนั้นนะคือคนนอนหมดจ่าก็เลยแบบเหมือนคล้ายๆมันเป็นทหารอะพี่เขาก็ต้องดัดนิสัยเนาะในเรื่องนี้ฮะเขาก็เลยให้กอดคอแล้วลุกนั่งกันอย่างนั้นแหละจนถึงเที่ยงคืนครับพอเข้านอนก็เลยมาพูดกับเจี๊ยบเป็นอะไรเนี่ยหลอนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยก็ด่าน้องเขาเดี๋ยวถ้ามึงเป็นอย่างนี้อีกนะเดี๋ยวมึงจะเจออะไรก็พูดกันไปมันทำให้รุ่นพี่เขาสวยกันหมดเนี่ยน้องเขาก็หน่อยไปมึงก็บอกผมฝันจริงอะพี่อะไรอย่างเงี้ยพี่เด็กทุกคนมันเหนื่อยอะพี่มันก็ต้องมีบ้างอะเนาะแล้วคราวเนี้ยพอวันถัดมาเจี๊ยบก็ไปตัดอีกแต่ไม่มีคำไม่เห็นเลือดไม่เห็นอะไรนะน้องเขาจะไม่พูดเลยนี่สองอะพอตกมาตอนเย็นอีกน้องเขาเดินมาเหมือนเดิมเลยแต่ตอนนั้นผมยังไม่นอนผมเล่นโทรศัพท์อยู่น้องเขาเดินมาหน้าเตียงอ่ะใต้เตียงผมใต้เท้าผมอ่ะพี่ไปหาผมก็รอก็เคาะอีกซึ่งจ๋าเนี่ยเขารับเวรสองวันรับเวรสองวันแกมาเคาะอีกบอกจ๋าผมฝันอีกแล้วจ๋าบอกมึงฝันอะไรอีกวะเนี่ยเอาเมาเล่ามาเรื่องฝันยังไงแต่คราวนี้มันเปลี่ยนคำพี่บอกว่าถ้ามึงไม่ขอขมากูในวันพรุ่งนี้นะกูจะเอามึงไปอยู่ด้วยกูจะเอามึงมาดูด้วยกูจะเอามึงมาอยู่ด้วยกูจะเอามึงมาอยู่ด้วยพูดเหมือนโทรโฟนอ่ะพี่ครับพูดอย่างนั้นจนน้องเขาตื่นใช่เหมือนโทรโฟนจนน้องเขาแบบตื่นขึ้นมาอีกจนมาหาจ๋าจ๋าบอกเฮ้ยจ๋าก็คิดเริ่มกลัวแล้วว่ามันสองวันนะพี่จ่าบอกเอางี้เพื่อเป็นความสบายใจของพลทหารด้วยเพื่อความสบายใจของทุกคนจ่าก็เลยตอนเช้ามาจ่าออกเวรจ่าก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อน้ำแดง
กับกับทูบกับอะไรอย่างเงี้ย พี่มาขอขมาก็พาเจี๊ยบไปไหว้ครับก็ไหว้อะไรเสร็จไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอมาตกมาตอนเย็นอีกพี่แต่ผิดเวรเปลี่ยนคนนะพี่เป็นจ่าป๊อปอันเนี้ยซึ่งน้องเขาเนี่ยฝันอีกเดินมาหาอีกบอกว่าจ่าผมฝันครับซึ่งจ่าคนนี้ก็จ่าอันเขาก็พูดให้ฟังนะพี่แต่แกก็บอกว่าเฮ้ยหลอนไปเองแหละจ่าเขาก็ไม่เชื่อนะพวกผมก็ไม่เชื่อแต่เขาเนี่ยความฝันมันเปลี่ยนไปเหมือนเดิมเขาบอกว่ามึงต้องมาตั้งศาลให้กูพอดีตั้งศาลถ้ามึงตั้งศาลนะพี่ถ้ามึงไม่มาตั้งศาลให้กูกูจะเอามึงไปอยู่ด้วยเหมือนเดิมพี่เหมือนโทรโข่งพูดอย่างเงี้ยอยู่แค่นี้จนน้องเขาตื่นเหมือนเดิมคราวนี้จ่าก็ไม่ทนไม่ไหวแล้วมันสามวันขอเข้ามาก็ขอไปแล้วมันจะอะไรหนาอะไรอย่างเงี้ยก็เป่ารวมเลยเหมือนเดิมพี่ก็เลยมาคำชับรุ่นพี่ว่าถ้าไอ้เจี๊ยบมันยังเป็นอย่างนี้อีกผู้มึงเจอไอ้หนุ่ยพวกไอ้หนุ่ยมึงดูน้องด้วยถ้าน้องเป็นอย่างนี้อีกผู้มึงซวยครับตั้งแต่วันนั้นก็ห่างก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะพี่แต่วันนั้นมาพวกผมก็ดูมันว่าห้ามมึงห้ามไปบอกจ่าอีกมึงจะฝันอะไรก็ช่างมึงไม่ต้องไปบอกพวกกูจะได้นอนประมาณนี้พี่ครับพอเสร็จผ่านไปประมาณสักเดือนหนึ่งพฤติกรรมน้องเขาเริ่มเปลี่ยนไปทุกเช้าผมจะพูดแบบรปจของทหารตื่นตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งขึ้นมาเนี่ยต้องมาทำความสะอาดอาบน้ำอาบน้ำแต่งตัวทำความสะอาดหน้ากองร้อยรุ่นน้องเนี่ยจะเป็นคนทำความสะอาดส่วนรุ่นพี่เนี่ยก็ไม่ทำอะไรอาบน้ำกลุ่มรุ่นน้องตัดหญ้ากวาดพื้นอะไรเงี้ยแต่เจี๊ยบเนี่ยถือไม้กวาดแต่กวาดอยู่ที่ที่เดียวนะพี่กวาดเหมือนเป็นคนแบบเหม่อลอยอ่ะพี่จะมองไปทางทิศเดียวแล้วก็พูดปากขยับตลอดเวลาแต่จะกวาดอยู่ที่เดียวถ้าไม่มีใครไปบอกมันพออ่ะพี่มันก็จะกวาดอยู่งั้นอ่ะทั้งวันครับผมว่าอ้อมันก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเริ่มพูดคนเดียวพูดคนเดียวนี่หนักมากครับแล้วมันมีช่วงนึงมันจะเป็นเจเลพี่จเลทหารเข้ามาตรวจกองร้อยตรวจคุณภาพชีวิตของทหารว่าความเป็นอยู่เป็นไงก็เลยพาทำความสะอาดในกองร้อยอ่ะยกใหญ่เลยซึ่งเจี๊ยบเนี่ยเช็ดหน้าต่างอยู่พี่ผมบอกมันเหม่ออะไรวะทำไมมันเช็ดอยู่หน้าต่างบานเดียววะแต่ผมเนี่ยเพิ่งมารู้ทีหลังว่าน้องเขาเปลี่ยนนะคนอื่นเขาก็รู้หมดแล้วแหละแต่ผมไม่ได้สังเกตไงไม่ค่อยได้เจอน้องเขาเนาะครับผมก็เลยเดินไปหาเจ๊มึงเป็นไรเนี่ยบอกน้องบอกไม่ได้เป็นไรพี่มันก็พอมันตอบผมเสร็จปุ๊บมันก็พูดคนเดียวพี่ผมบอกเฮ้ยคุยกับใครอ่ะคุยกับไอ้ดินพี่ฮะดินไหนผมก็เลยเอาหัวเนี่ยมุดออกมาทางหน้าต่างพี่ก็มองเอ้ามันคุยกับใครเจ๊มึงเอาดีๆของเนี้ยผมคุยกับไอ้ดินพี่เนี่ยไอ้ดินไอ้ดินไหนไอ้ดินแปลงเกษตรไงพี่เนี่ยผมคุยกับมันอยู่มึงคุยอะไรเจี๊ยบหรอกเนี้ยผมก็เลยเอาโทรศัพท์เนี่ยมาถ่ายวิดีโอไว้แต่ว่าเรื่องวิดีโอเนี่ยคือเขาให้ลบไหมพี่ซึ่งน้องเขาก็พูดผมคุยกับดินจริงพี่โอ้ผมว่ามึงสติไม่ดีแหละเจี๊ยบมึงไปแล้วมึงเล่นยาปะเนี่ยตอนนั้นเรารู้ไหมว่าดินคือใครดินเนี่ยมีตัวตนจริงๆพี่ครับเป็นรุ่นเดียวกับเขาแต่เขาอยู่คนละกองร้อยซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะคุยกันพี่เข้าใจไหมพี่ครับครับมันคนเหมือนคนละบ้านนะพี่พี่อยู่บ้านหลังนึงเขาอยู่บ้านใต้พี่อยู่บ้านเหนือครับพี่เข้าใจไหมไม่มีทางที่จะคุยกันผมก็ไปถามไอ้ดินเนี่ยคนชื่อดินเนี่ยว่าเฮ้ยมึงได้ไปคุยกับไอ้เจี๊ยบไหมตั้งแต่ผมขึ้นกองร้อยมาผมไม่เคยคุยกับมันเลยพี่โอเคเอ้าแล้วมันคุยกับใครอ่ะพี่แล้วพอมันเป็นหนัก
เริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นจ๋าก็เลยมาถามว่ามึงเป็นอะไรเจี๊ยบช่วงนี้มึงเป็นอะไรมึงเล่นยาหรือเปล่ามึงอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันก็พูดคนเดียวมันก็พูดตอบไม่ตรงคำถามบ้างตอบไปเองเหมือนคนสติฟั่นเฟือนไปเลยอ่ะจากคนดีๆอ่ะพี่วันหนึ่งจ่าให้ทำโทษให้ไปยืนเวรหน้าคังฆ่าคังอาวุธพี่ใช่ไหมมันยืนอยู่ท่าเดียวอ่ะแล้วมันคุยทั้งคืนอ่ะคุยคนเดียวพูดคนเดียวใช่พี่บางครั้งมองไปซ้ายบางครั้งมองไปขวาคุยทั้งคืนแล้วผมตื่นตอนตีห้าใช่ไหมต้องไปอาบน้ำใช่ไหมผมก็ผ่านมันมันก็คุยอยู่คนเดียวผมก็เดินไปถามว่าเจี๊ยบมึงหนักเลยนะเนี่ยเขาจะเอาผมไปอยู่ด้วยพี่เขาบอกผมเขาจะเอาผมไปอยู่ด้วยแล้วพี่ครับใครจะเอามึงไปอยู่ด้วยผมบอกเนี่ยโอ้กูผมบอกมึงไปหนักแล้วว่ะน้องอะไรเงี้ยแล้วมีวันหนึ่งไม่อันนี้ผมไม่ได้เจอเองนะพี่รุ่นคนเดียวกันกับเขาที่นอนด้วยกันกับเขาเนี่ยได้ยินว่าเจี๊ยบเนี่ยร้องไห้เฮ้ยเขาก็ร้องเขาเนี่ยมันเตียงสองชั้นเนาะเจี๊ยบนอนข้างล่างเพื่อนเขานอนข้างบนบอกเจี๊ยบมันร้องไห้ก็เลยเดินลงมาแบบมันน่าจะโดนทุกข์ใจมันโดนกดดันจ๋าหรือเปล่าก็เลยมาเปิดมุ้งดูสิ่งที่เพื่อนเขาเห็นคือเจี๊ยบเนี่ยน้ำตาไหลนะพี่แต่ปากยิ้มเฮ้ยคือยิ้มอ่ะพี่ยิ้มแบบเหมือนดีใจอ่ะแต่น้ำตานี่ไหลครับเขาปลุกเจี๊ยบมึงเป็นอะไรเนี่ยก็ยิ้มแต่น้ำตาไหลจ๋าก็เรียกไปคุยแล้วคุยอีกแต่มันพูดแล้วมันเหมือนแบบมันไม่ปีกการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยอ่ะเขาก็เลยไม่สนใจไปอ่ะพี่เออมึงอยากทำอะไรมึงก็ทำเขาก็เลยไม่ใช้งานเลยพี่ปล่อยมันไปทำความสะอาดบ้านนายกลับมานอนแต่บางครั้งมันเดินไปทำความสะอาดบ้านนายมันก็จะคุยคนเดียวทั้งตะเต่าทั้งถนนนะแต่มันหนักสุดตรงนี้แหละตรงที่เขาบอกว่ามันร้องไห้นอนขดอยู่แล้วพี่กอดเข่าอยู่แต่หันหน้าไปทางซ้ายมือเนี่ยพี่ซ้ายมือหรือขวามือจำไม่ได้แต่น้ำตาเนี่ยไหลพี่ไหลย้อยลงเลยอ่ะแต่ว่ายิ้มยิ้มแบบเห็นฟันเลยนะพี่ยิ้มแบบเข้าใจผมเข้าใจคำว่ายิ้มยิ้มแต่ร้องไห้ใช่พี่ครับซึ่งพวกผมก็คิดว่ามันหนักแล้วน่ากลัวนะแต่ผมไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรที่ผมไม่ผมไม่เคยเจออะพี่ผมเนี่ยครับแล้วมันมีวันหนึ่งมันจะเป็นวันศุกร์เขาจะมีมารวมกันปกติเลยตอนทุ่มหนึ่งเพื่อมาแจกจ่ายงานครับแต่สรุปบังเอิญเจี๊ยบหายเฮ้ยเจี๊ยบหายพากันตามหากันโอ้โหละวันจนถึงโอ้โหห้าทุ่มเที่ยงคืนครับซึ่งมีน้องคนหนึ่งบอกผมว่าคุยกับผมว่าพี่ผมไม่ได้กลัวไอ้เจี๊ยบมันหนีหรอกนะผมกวนไปฆ่าตัวตายก็ใช่อะดีเออผมบอกเฮ้ยไม่ใช่หรอกจะไปฆ่าตัวตายได้ไงมันจะเป็นบ้าๆมันคงไม่คิดสั้นฆ่าตัวตายหรอกมั้งชีวิตคนหนึ่งคนหนึ่งเนาะครับโหพี่แต่อาการมันหนักจริงๆนะพี่ก็บอกแต่ในช่วงนั้นอ่ะช่วงที่ผมหาพากันหาทั้งกองร้อยอ่ะมันจะมีทหารคนหนึ่งซึ่งเขาเสพยาพี่เอาข้ามเรื่องเสพยาดีกว่าข้ามเรื่องเสพยาดีกว่าคุณหนุ่ยแต่มันพี่มันเป็นเรื่องมันโยงกันอ่ะไม่เอาอ่ะผมไม่ผมว่าเราข้ามเรื่องเสพยาดีกว่าเชื่อผมถ้างั้นข้ามไปเขาไปทำไม่ดีก็พอเอาไงเขาทำไม่แพ้เขาทำไปเขาทำไม่ดีแล้วเขาหนีไปพวกผมก็เลยคิดว่าเจี๊ยบเนี่ยคงไปด้วยกันหรือเปล่าอ๋อพุ่งก็เลยบอกพรุ่งนี้เช้าค่อยโทรตามก็เลยโทรไปหาไอ้น้องคนที่ว่าทำไม่ดีน้องบอกไม่ได้มาด้วยเอ้าไม่ได้ด้วยแล้วไอ้เจี๊ยบไปไหนก็เลยพากันโทรไปหาแม่เขาอ่ะแม่ก็บอกว่าไม่นะเจี๊ยบไม่ได้โทรมาหาแม่เลยนะมีอะไรเป็นมีอะไรกันหรือเปล่าซึ่งทางเราก็กลัวทางเขาแบบจะคิดว่าเรา
ดูแลลูกเขาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยพี่เราก็บอกว่าโอ้ไม่มีอะไรครับคือตอนนี้ไม่รู้ว่าเจี๊ยบลาไปรู้เจี๊ยบไปไหนครับถ้าเจี๊ยบโทรมายังไงช่วยโทรมาทางกองร้อยด้วยนะครับเขาพากันเขาบอกแกไปอย่างนี้พอมาตกวันอาทิตย์ผมนั่งอยู่บนศาลากับสิบเวรกำลังเล่นหมากฮอตกันเลยมีสายโทรศัพท์เข้ามาหาสิบเวรมาจากบ้านนายทหารบอกว่าสิบเวรช่วยมาดูศพหน่อยไม่รู้ศพใครลอยอยู่กลางน้ำเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยผมก็คิดกันว่าไปคิดไปทางเดียวเลยว่าเฮ้ยไอ้เจี๊ยบแน่ๆผมก็เลยขึ้นจ๋าบอกหนุยขึ้นรถกับจ๋าผมก็ขึ้นรถไปกับจ๋าคนทหารที่ได้ยินก็พากันวิ่งเพื่อไปดูแต่ผมเนี่ยจะถึงก่อนแต่ผมเนี่ยจะถึงก่อนเพราะขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับจ๋าพอไปเห็นมันจะเป็นศาลาริมน้ำอ่ะพี่ของบ้านนายทหารยศอะไรผมก็บอกนะพอไปถึงมันจะเป็นที่มันเขาเรียกอะไรมันบวมไปแล้วอ่ะเหมือนหมาที่มันโอ้ยเมียก็เป็นคนอืดดีกว่าอืดบวมอืดเลยอืดแบบไม่เปรียบคนเป็นหมาสิไม่เอาสิโอ้โหโทษครับพี่มันฟังแล้วมันไม่ดีแล้วมันจะมีตัวตะกั่วตัวเงินตัวทองอ่ะพี่สองตัวที่ขึ้นอยู่ตัวน้องเขาอ่ะตัวนึงอ่ะกำลังคาบที่แก้มเขาอ่ะกำลังกินเศษเนื้อที่แก้มเขาอ่ะอีกตัวนึงกำลังแทะที่แขนอ่ะผมก็ไม่รู้จะทำไงจ่าบอกไปลากมาดิใครจะไปลากมาจ่าผมก็กลัวผมก็เลยคิดแบบทางให้ดีนะพี่ผมก็โยนไม้เพื่อไล่ตัวเงินตัวทองอ๋อแต่พอไล่ไปปุ๊บไอ้ตัวเงินตัวทองมันถีบน้องอ่ะลอยไปกลางน้ำน้องก็เลยลอยไปกลางน้ำก็เลยรอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาผู้พันเขาก็เลยมาเขารวมพลทหารทั้งหมดว่าเรื่องนี้ห้ามเป็นข่าวเด็ดขาดห้ามหลุดเลยเด็ดขาดห้ามมีนักข่าวเข้ามาต้องปิดให้มิดเดี๋ยวทางพ่อแม่เขาเดี๋ยวทางกองพันจะติดต่อแล้วคุยกับเขาเองซึ่งพอเจ้าที่ตำรวจมากับเจ้าที่มูลนิธิมาเขาจะให้พลทหารแต่ละกองร้อยขึ้นไปที่เรือมีเรืออยู่หมด4ลำขึ้นไปคนอย่างละตัวแทนกองร้อยละอย่างละ1คนแต่ผมนี่ไม่ได้ไปหรอกจะเป็นเพื่อนผมแต่เป็นรุ่นเดียวกันไปกับเรือเพื่อไปดูป้ายชื่อพลทหารเขาจะมีป้ายชื่ออยู่ที่หน้าอกนะพี่พอไปถึงเขาบอกว่าถ้าเป็นคนของกองร้อยไหนให้ยกมือขึ้นซึ่งผลปรากฏว่าไอ้อ้นเนี่ยเป็นคนยกมือขึ้นซึ่งเป็นคนกองร้อยผมซึ่งพิสูจน์แล้วเป็นไอ้เจี๊ยบแน่นอนพี่สรุปเจี๊ยบเสียพอเสียเสร็จปุ๊บทางกองร้อยก็เริ่มทำบุญกองร้อยพี่แต่ก่อนที่จะทำบุญกองร้อยก่อนเขาพาไปทำเขาเรียกอะไรนะทำพิธีอะไรเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมพี่ก็จะมีเหตุการณ์เจอหลังห้องน้ำหลังกองร้อยผมเนี่ยจะมีห้องน้ำใช่ไหมพี่ถัดห้องน้ำไปจะเป็นถนนข้างหลังนี่เป็นถนนยาวเลยแต่มันจะมีหลอดไฟหลอดหนึ่งเหมือนไฟสองทางอะพี่แต่มันจะมีแค่หลอดเดียวแล้วมันจะมีแสงไฟอะโผล่ลงมาแค่จุดเดียวมันจะมีบางคนอะมองไปปุ๊บแล้วเห็นเจี๊ยบอะยืนอยู่ตรงนั้นยืนอยู่ใต้แสงไฟใช่เหมือนปกติที่พวกผมเห็นนะคุยคนเดียวหงอยๆมองบนฟ้าอยู่งั้นอ่ะบางครั้งบางคนก็เห็นเป็นนั่งเป็นนั่งบ้างเป็นยืนบ้างจนพวกผมเนี่ยไม่กล้าไปเข้าห้องน้ำอ่ะพี่ไม่มีใครกล้าไปเข้าห้องน้ำเลยจนผู้พันเนี่ยเขาคิดว่าแบบเพื่อเป็นอะไรอ่ะทางใจอ่ะของทหารแกก็เลยเป็นขวัญกำลังใจใช่ทำบุญกองร้อยเชิญพระมาสวดทำบุญกองร้อยใหญ่เลยแต่ไม่ได้ทั้งศาลนะพี่ก็แปลกแล้วจ้างหมอผีมาซึ่งหมอผีเป็นอิสลามอ่ะพี่ไม่ใช่พุทธนะ
จะเป็นผู้หญิงครับใส่ผ้าเขาเรียกผ้าโพกหัวผ้าฮิญาบมันหยาบไม่ต้องลงดีเทลตรงนั้นก็ได้เอาเป็นว่าจ้างหมอผีมาดีกว่าพอมาถึงใช่ไหมพี่เขาก็จะมีมีดหมอเขาจะเคาะตามบันไดเขาบอกแต่ว่าผู้พันเขาไม่ให้เข้าไปดูนะพี่จะเห็นแค่ตอนที่เขาเคาะขึ้นบันไดพอเอามีดหมอเคาะซ้ายขวาขึ้นตามบันไดเคาะแล้วเข้าไปวางร้อยแล้วก็ปิดประตูพอปิดเสร็จปุ๊บโหเข้าไปประมาณครึ่งชั่วโมงพอแกออกมาแกบอกว่าหลบทางหน่อยหลบทางแหวกทางให้แกหน่อยครับพอแหวกเสร็จปุ๊บแกถือหม้อแบบหม้อแม่นาคอ่ะพี่ก็มีอะไรแดงๆอ่ะโผล่ตรงฝาพอได้ปุ๊บแกวิ่งเลยแกบอกว่าพอมีคนหลบให้แกวิ่งเลยวิ่งเสร็จปุ๊บลงบันไดเสร็จปุ๊บไปตรงที่สระน้ำข้างกองร้อยอ่ะพี่เสร็จปุ๊บแกโยนลงในน้ำแกบอกจบแล้วไม่มีเขาไม่ทำอะไรให้แหละผู้พันก็ได้ถามว่าอ้าวผีได้อยู่ในหม้อใช่ไหมหมอใช่แล้วทำไมถึงมาโยนไว้ที่เดิมล่ะครับถ้าเกิดว่าถ้ามันแตกอะไรมาเขาจะไม่อยู่ที่นี่เหมือนเดิมหรอกเขาไม่ออกมาทำใครแล้วแหละเขาถูกฝังไปกับหม้อแล้วไม่มีอะไรแล้วสบายใจได้แกก็บอกซึ่งจะถามว่าทางตำรวจเขาว่ายังไงนะพี่เขาก็บอกว่าเป็นการฆ่าตัวตายแหละพี่เป็นการฆ่าตัวตายเหรอแต่ไม่ได้บอกใช่ไหมว่าอะไรยังไงถึงไปเสียอยู่ในน้ำใช่พี่รองเท้าข้างคลองไม่มีเลยพี่ไม่มีเลยเขาจะเดินเท้าเปล่าไปหรือเปล่าสระน้ำอ่ะถูกไหมก็ไม่รู้แต่ว่ารองเท้าแต่ว่ามันจะมีเขาเรียกอะไรซิงรัดรองเท้านะพี่ถ้าเราใส่ซิงกับถุงเท้าคือเราต้องใส่รองเท้าดิถูกไหมแต่นี่รองเท้าไม่ใส่ไม่เห็นคุณชัยไม่ใช่ไม่ใส่ไม่เห็นแต่มีซิงมันแปลกไงมันอาจจะมีการใส่รองเท้าเดินไปแล้วไปถอดแล้วก็รองเท้าอาจจะตกอยู่ในน้ำก็ไม่รู้มันต้องลอยดิพี่รองเท้าอ่ะไม่รู้ถูกไหมครับแล้วทางแม่หมอเนี่ยจะพูดอีกอย่างหนึ่งกับตำรวจแม่บอกว่าหมอบอกว่ามีคนจูงมือเขาอ่ะลงน้ำครับจูงลงไปในน้ำเขาก็ทางพ่อแม่เขาก็ถามว่าเอ้าแล้วรองเท้าน้องเขาไปไหนถ้าบอกตอนที่เขาเห็นทีเนี่ยเขาไม่เห็นรองเท้าตั้งแต่ไหนจะไรแล้วนะครับเขาบอกอย่างนี้พอเขาบอกว่าพอจะอธิบายได้ไหมว่าคนที่จูงไปเป็นลักษณะยังไงพวกจ่าก็อยากรู้ไงว่าพูดตรงกับที่เจี๊ยบพูดได้ไหมก็ตรงกันพี่เป็นผู้ชายแก่ใส่ชุดขาวแก่ใส่แล้วมีเขานะครับมีเขายาวเขางอกอ่ะพี่ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีเรื่องอะไรนะเรื่องก็จบประมาณท่านก็เป็นไปตามที่เจี๊ยบพูดว่าเนี่ยเขากำลังจะโดนบางสิ่งบางอย่างจะเอาไปอยู่ด้วยแต่ไปพูดไม่มีใครเชื่อเขากลายเป็นว่าเขาเนี่ยเหมือนกับคนเสียสติเหมือนกับคนเหม่อเป็นอะไรก็ไม่รู้ถูกไหมซึ่งเหตุการณ์มันก็ย้อนกลับไปในตอนที่เขาได้รับคำสั่งในการให้ไปตัดรากไม้ซึ่งณตอนนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นรากต้นโพหรือว่ารากต้นไทรมันทะลุขึ้นมาตรงบริเวณทางเดินซึ่งมันเกะกะทางเดินแต่ไม่มีใครไปตัดหวยก็เลยมาลงที่คุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบไปตัดเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นฝันอย่างเงี้ยอยู่3ครั้งด้วยกันพยายามมาบอกจ่าพยายามมาบอก10เวรแต่ไม่มีใครฟังเขามาบอกว่าเหมือนกับมีผู้ชายมึงลบหลู่กูจะเอามึงไปอยู่ด้วยผลสุดท้ายบอกกูไม่เอามึงไปอยู่ละแต่มึงต้องตั้งศาลให้กับกูไปเล่าเรื่องนี้ให้กับทางค่ายฟังแน่นอนว่าค่ายเขาไม่ฟังอยู่แล้วถูกป่ะนะครับผมยังไม่เชื่อเลยนะครับณตอนนั้นอารมณ์นั้นเนี่ยจากคนคนหนึ่งที่มาเล่าให้ฟังกับเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้จนกระทั่งตัวของเจี๊ยบเริ่มมีอาการแปลกๆเหม่อลอย
ที่สำคัญหนักสุดคือพูดคนเดียวพูดคนเดียวไม่พอบางทียิ้มแบบน่ากลัวเห็นฟันแต่ร้องไห้ใช่ครับเออไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ในภาวะอารมณ์อาการไหนกันแน่แต่ทุกคนมองแล้วว่าเจี๊ยบเนี่ยผิดปกติแน่ๆแต่เขาไม่มีใครทำอะไรไงตรงเนี้ยถูกป่ะใช่ครับเออมันต้องมีคนทำอะไรสักอย่างนึงแต่ปรากฏว่าทุกคนก็ปล่อยเลยไปตามเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเจี๊ยบหายไปทุกคนก็ออกตามหาเท่าไหร่กันก็ไม่เจอได้แต่คิดว่าเฮ้ยไอ้เรื่องหนีจากค่ายเนี่ยไม่ห่วงแต่ห่วงอาการของเจี๊ยบมากกว่ากลัวเจี๊ยบจะไปฆ่าตัวตายและผลสุดท้ายมันก็มีการแจ้งมาว่าเฮ้ยมีศพหนึ่งลอยน้ำอยู่แต่สภาพเนี่ยดูไม่ได้แล้วนะอืดแล้วนะเช็คไปเช็คมาปรากฏว่าศพที่ลอยอยู่ตรงนั้นเป็นศพของเจี๊ยบจริงๆมาชันสูตรเอาทีหลังปรากฏว่าตำรวจชันสูตรว่าเจี๊ยบฆ่าตัวตายแต่ไม่รู้ว่าฆ่าตัวตายด้วยวิธีการแบบไหนเนี่ยดิใช่ครับถูกไหมมันจบลงแค่นั้นแล้วผลสุดท้ายคือไอ้เรื่องราวต่างๆที่มันเป็นความลี้ลับเนี่ยมันก็มาลายหายไปจากการที่ไปเชิญหมอผีมาใดๆก็แล้วแต่ไม่มีการตั้งศาลแต่เชิญหมอผีมาใช่ครับเออก็ไม่รู้ว่าเขายังไงอะไรยังไงเรื่องนี้มันอย่างที่คุณหนุ่ยบอกว่ามันเป็นเรื่องภายในใช่ครับเรื่องอะไรแล้วตรงร้อยผมอ่ะพี่ไม่ใช่แค่เจี๊ยบนะที่เสียเป็นรุ่นเดียวกันผมก็เสียเสียในลักษณะเดียวกันเหรอหรือว่าไงฮะเขาหล่นจากกองร้อยพี่ตกลงไปชนศาลาหล่นจากกองร้อยหมายถึงยังไงอ่ะชั้นสองอ่ะพี่ระเบียงชั้นสองตกลงมาแล้วก็ไปชนที่ศาลาเอ้าตกลงไปได้ไงอ่ะไม่รู้เลยพี่ตำรวจก็ไม่รู้พวกผมก็ไม่รู้มันคนนอนอ่ะพี่ไปเจออีกทีตอนตีสามอุ้ยเหรอใช่ครับเขากำลังมันจะมีหน่วยนึงอ่ะมาเข้าเวรเขากำลังจะไปเข้าเวรครับเขาเลยมาบอกสิบเวรพวกผมว่ามีคนนอนอยู่ข้างล่างอ่ะไม่รู้ว่าเมาหรือเปล่าสิบเวรเขาเป่ารวมมาให้ผมมาไปดูพวกผมก็ไปดูเขาไปเจออีนู้มันก็นอนคว่ำอยู่ก็พลิกขึ้นมาเลือดกำเดาเต็มทันหมดก็นั่นแหละพี่ไอ้เจี๊ยบไอ้แต่ของเพื่อนผมเนี่ยมันไม่น่ากลัวไงแต่จริงๆแล้วนะคนที่สั่งอ่ะก็น่าจะมีเจออะไรบ้างนะแต่ไม่เลยไงไม่ครับไม่นะฮะไม่แกบอกก็ไม่เจออะไรนะพี่อ่ะโอเคคุณหนุ่ยครับนั่นคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นในค่ายทหารแห่งหนึ่งก็แล้วกันเมื่อประมาณสัก3-4ปีที่ผ่านมาใช่ครับนะเรื่องของคำสั่งนายขอบคุณมากๆคุณหนุ่ยที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณหนุ่ยนะครับโอเคหายตื่นเต้นนะตื่นเต้นอยู่ครับโอเคขอบคุณมากๆคุณหนุ่ยครับครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส